สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ก็มาต่อเนื้อเรื่องกันนะครับกับเกม Take to Yomi ในพาร์ทที่6このけがらは敷地มุ่งสู่ใจกลางของแดนที่เสื่อมสลายここで我々は本部を知るのじゃเอาตัวรอดจากปรโลกเก็บลูกกระสุนออกมาว่ากันว่าแก่นแท้แห่งวิถีนักรบสามารถพบได้ในความตายข้าเลยอยู่ที่นี่หรอเป็นไปได้มาเรียบร้อยอ้าวมีมาตัวเดียวเหรอตอนนี้ไงมาแล้วเดี๋ยวๆซื้อแม่คอปเตอร์ลืมไปเสร็จผมแน่โอเคเรียบร้อยอันนี้มีจุดเซฟเซฟก่อนข้างหน้านี่เหมือนจะเป็นประตูนะใหญ่ปักเอกเลยอันนี้มีของให้เก็บก่อนไอ้กระสุนปืนใหญ่อันนี้มีทางไปไหนอีกปะไม่มีนะตันได้แค่นี้ด้านบนนี่แหละไปไม่ได้นะทางตันงั้นก็เข้าประตูใหญ่ๆนี้เข้าไปมันเคาน์เตอร์ไม่ได้ตัวนี้ก่อนโดนปักหลังเรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าคนเดียวแล้วล้มลง7ครั้งลุกขึ้น8ครั้งถ้าจะไม่ยอมยอดช้อต่อที่นี天罰ロム7ครั้ง我々は相当8ครั้งそういう読みを変えるのじゃ。ここに。オッケー。頭かぶれ。お、ど、パンチ、イパパ、多いまく。เยอะมากต้องค่อยๆจัดการแบบไปเรื่อยๆ
กลับไปบล็อกไม่ได้เมื่อกี้ทำไมต้มเจ็ดครั้งลุกขึ้นไก่ครั้งถ้าจะไม่ยอดท้อต่อที่นี่โอเคตรงนี้มีทางไปต่ออะไรไหมไม่มีนะลุยต่อข้างหลังมีบวมไทยแหละเขาอยู่เขาอยู่ทุกคนเอาเหนื่อยเมื่อกี้โดนร่างปลอมโอเคเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งพอโลกนี้พาข้ากลับไปยังเมื่อวานที่มีปริศนาแต่ว่ามีตัวสอนแค่2ตัวเองฮะอ้ออีกตัวนึงอยู่ตรงที่นิ้วโป้งเป็นตัวสอนเลข9แล้วก็เป็นตัวสอนที่มีขีดข้างล่างแล้วก็เป็นคำว่าคล้ายๆคำว่าป่าต้นไม้เป็นตัวสอนที่มีเลข9อันนี้ต้องมีขีดข้างล่างอันนี้ต้นไม้แล้วก็เป็นตัวสอนเลข9คล้ายๆเลข9ตรงนี้โอเคต้องมือเปิดออกตรงกลางนี่คืออะไรชีวิตใหม่เหรอมโนโนคุโยทำไมเจ้าถึงทำอะไรแบบนั้นก็หยุดยั้งคาเงโร่ในการเห็นฆ่าพวกคนที่ยังอยู่รอดเจ้าเลยทิ้งคนที่เจ้ารักให้ไปเจอกับความเป็นนิรันดร์เพียงลำพังนั้นหรือถ้าอยากอยู่กับเธอแต่ข้ายังมีศักดิ์ศรีข้าต้องไปไถ่บาปนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ผิดคำสาบานถ้าผิดคำสาบานมาเยอะนักผิดอีกสักข้อหนึ่งจะเป็นอะไรไปแล้วก็มีมืออะไรบังเต็มไปหมดโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้ามาถึงที่ไหนกันแล้วเนี่ยแล้วก็คำพวกนี้มันแปลว่าอะไรนะหัวใจหรือปะ มันจะเป็นคำว่าหัวใจนะหรือว่าไม่หรืออาจจะเป็นคำว่าจิตใจเก็บของให้หมดตรงนี้น่าจะเป็นทางไปต่อผมลองขึ้นไปดูข้างบนข้างบนต้องขึ้นเนินตรงนี้ได้มีดสัตว์มาเอาไว้สลับปากบอสได้ดีเลยนะแค่ของสะสมโอเค
ไปกันต่อดำดิ่งไปกับเนื้อเรื่องการแก้แค้นฟันตัวปอมทำให้ข้าเหนื่อยเปิดช่องว่างโอเครอเคาน์เตอร์หนีไปไหนล่ะครับมาสู้กันสิครับมันจะหนีพาเราดูดเข้าไปในนี้เลยนะโอเคจบดีได้ละฮะเรียบร้อยไปมาถ้าしてもまばゆい幻อีกแค่1ภาพลวงตาข้าจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วนี่มีสัญเจ้าให้เซฟโอเคเซฟเรียบร้อยตกลงมาโอ้ยนึกว่าโดนทับถ้าวันนี้เป็นเวลาเราต้องรีบไปคอปเตอร์ธนูยิงลงมาเราต้องหลบธนูด้วยรีบไปให้ก่อนที่ธนูจะตกลงมาโอเคเดี๋ยวต้องหลบธนูโอ้โหไม่ได้เลยโดนเคาน์เตอร์ดอกนี้มีกระสินชีวีเอาละข้าขอแก้มือล้ม7ครั้งลุก8ครั้งธนูว่ะธนูยิงใส่我は望む道を行く。ピン。はい、と。貴様はどうは忍びの忍者。どうしてならない。ロカウター、ロ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 、ครับมีของให้เก็บของให้ของสะสมแล้วก็มีจุดเซฟทางข้างหน้าระเบิดหอกตรงนี้มีปริศนานะคำว่าอาทิตย์ก็คำว่าไฟส่วนตรงกลางนี่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเป็นอันนี้ก็ไฟก็อาทิตย์ทางได้เปิดออกมีรถเข็นมาเอ็นิสซึมุโคโตะเดคิโอสจะไม่หยุดแค่นี้พวกวิญญาณมันชักเยอะใหญ่ไปหนึ่งนะถอยก่อนทำไมมันไม่โจมตีเลยล่ะเนี่ยไม่โจมตีก็ตายไปซะไม่โจมตีก็เลือกโจมตีได้ถูกจังหวะจริงๆเอ๊ะลงมาโดนฟันฟรีโอ้โหเยอะมากโมมันโหดมากอ
เอ๊ะเออวันนี้ไม่ตายหรอกเกือบตายเอ๊ะเรียบร้อยหมดแล้วโอเคไปต่อคุณใบหน้าของวิญญาณเหล่านั้นคือพวกคนทั้งหมดที่ข้าเคยฆ่ามาก่อนนี่พวกเขาแสวงหาความสงบที่ไม่เคยมีฆ่าก่อนเอนี่เรียกลูกน้องได้เยอะเอ๊ะมาเรียบร้อยเจ๊ดาวดิ้นเฮ้ยโอเคนี่อะไรเหมือนเป็นงูหรือมังกรเป็นซากงูหรือมังกรอยู่ข้างบนมันเป็นความงามที่ลึกลับแม้จะอยู่ในสถานที่แปลกๆใช่ฉากในเกมนี้สวยทำสวยมากเลย Unreal Engine อันนี้คือโอเคทางไปต่อน่าจะไปทางนี้นะข้างล่างไม่ใช่อันนี้คือทางที่เรามาทางไปต่ออยู่ข้างบนทางนี้นี่ทางไปต่อไปทางนี้ฉุดตรงนี้ตัวนี้ลมตีตัวปอมข้าเหนื่อยมันตอบตัวไวมากเลยโอเคเรียบร้อยเปิดประตูตรงนี้เหมือนจะไปได้นะแต่ก็ตันเฉยเลยนี่มีบันไดขึ้นบันไดไปได้ตรงนี้มีมีดตัดมีทางไปด้วยตรงนี้ไปเก็บของมีของให้เก็บน่าจะเป็นของสะสมไม่ใช่ได้ลูกกระสุนปืนใหญ่แต่ว่าเต็มพอดีเลย4ลูกวันนี้มีมีดตัดเก็บมีดตัดเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วของเต็มแล้วงั้นก็ไปกันต่อวันนี้ที่ต้องการเลยคือจุดเซฟนะจุดเซฟมันชอบซ่อนอยู่ด้วยสิแบบว่าบางทีในฉากมันจะมีทางลัดให้เดินเข้าไปแล้วจะเจอจุดเซฟแล้วก็ของเพิ่มพลังนะแต่ว่านี่ไม่เจอเลยอ่ะข้างหน้านี้มีจุดเซฟพอดีข้ากังวลถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากังวลไปก็เท่านั้นเจอก่อนแล้วค่อยกังวลดีกว่าคนเราเนี่ยมักจะกังวลกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอนะครับกังวลนั่นกังวลนี่กังวลจนไม่เป็นอันทำอะไรแทนที่เราจะมานั่งกังวลอ่ะสู้เราทำไปเลยแล้วให้มันเกิดผลออกมาจะดีจะแย่ก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะทำเต็มที่หรือเปล่าโมเสียเวลาเวลาที่ข้าต้องไปแล้วโลกนี้จะตัดสินเองวันนี้ก็มีกิสนานะเห็นแค่สองตัวสอนตัวสอนหนึ่งอยู่ไหนอะตัวสอนหนึ่งหามองไม่เห็นแฮะนี่อาจจะต้องเดาเอาหรือว่ากดปุ่มตัวนี้กดปุ่มตัวนี้ข้างหลังบน
ดวงอาทิตย์แปลว่าคล้ายๆพระจันทร์มากกว่าแต่ว่าพระจันทร์ไม่ได้เขียนอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวอักษรสองตัวที่มีเลขเก้าผสมอยู่ตัวนี้เลขเก้าผสมอยู่แล้วก็เป็นตัวนี้คล้ายๆพระจันทร์แต่ว่าไม่ใช่พระจันทร์ก็คนที่สุดก็เป็นตัวสอดที่มีความหมายมีความหมายอะไรช่วยบอกข้าด้วยอันนี้อาจจะต้องให้เราเดินไวๆอันนี้ข้าอยู่ไหนข้าอยู่ตรงนี้นะต้องไล่ตามลำดับก็คืออันนี้ก่อนอันนี้เสร็จปุ๊บก็ไปอันซ้ายสุดความอดทนความรับผิดชอบสลับผิดถ้าสลับผิดต้องอันนี้ความอดทนความรับผิดชอบไปก่อนนี้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความกล้าหาญนี่คือที่ไหนก็ต้องเจอปริศนาอีกมันไม่ได้มีทางลัดหรอกนะทางเจ้าต้องการจะแก้แค้นเมื่อกี้มันพูดต่อกันไม่จบพวกลุงพวกนี้เราต้องใช้ดนตรีแรง2ทีโอเคเต็มนี้โอเคเรียบร้อยโลกแห่งนี้พังทลายเหมือนหม้อที่กัดกินไม้ก็ไม่ได้ละพวกอุปกรณ์พวกมีดทัดพวกเราเต็มแล้วล่ะกดผิดปืนใหญ่ธนูกับมีดทัดนี่เราเต็มหมดแล้วเก็บอะไรไม่ได้ละนี่เข้าได้ไหมเข้าได้มีของให้เก็บตันหนักคอยหลัง YX เดี๋ยวเราไปใช้ดูนะตอนนี้มันยังชักดาบออกมาไม่ได้โอ้โหโลกนี้มันไม่สมดุลแล้วมีลมพายุรุนแรงนี่มีศัตรูตัวประเภทก็ต้องจมที่หนัก2ทีอันนี้ไงท่าใหม่ไหนลองดูหน่อยสิไม่โดนเข้ามาตอกคอมโบได้ไหมโอเคได้
ไอ้ต่อโอ้มีคนใช้ปืนเดี๋ยวขาจะตายแล้วบล็อกได้ไหมปืนจำได้มันบล็อกไม่ได้เหลือเลือดอีกเดียวประกันเรียบร้อยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเต็มเจอไหมถ้าเหลือเลือดหลอดเดียวแล้วมันจะหวาดเสียวไปสักหน่อยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอจุดเต็มแถวนี้นะนี่มีไหมจุดเต็มได้ของสะสมใหม่ตรงนี้มีจุดเพิ่มไม่ได้แล้วเต็มอันนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ก็หมุนว่าเราจะสูญเสียภาพลวงตาของสิ่งที่ข้าสูญเสียที่นี่ยังหลอกลวงต่อไปตรงนี้ไปมีของอะไรให้เก็บไหมเอ่ยไปไม่ได้นะด้านหลังนี่ไปไม่ได้โอเคไปต่อกระบวนท่านี้ใช้ได้เลยนะกระบวนท่าโจมตีหนักมันถอยก่อนจังหวะหนึ่งมันทำให้เราเว้นระยะกับตัวผู้ได้นี่สวยงามกระบวนท่านี้เอาล่ะไปต่อดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรละว่าไงความผิดพลาดของข้าได้ทำร้ายทุกคนอย่างมากช่างหน้าสมเพชเหลือเกินหนุนหอคอยหินอันนี้ตรงนี้มีจุดเซฟแล้วข้างล่างนี้มีของให้เก็บนะเป็นพวกมีดสัตว์เก็บไม่ได้ของเต็มแล้วนะไปต่อโอ้ยมีทั้งปืนโหดนี่ต้องรีบไปหาปืนด่วนเลยโอเคเรียบร้อยเรากลายเป็นพลาดของภาระหน้าที่โอ้ยมันมีแต ใช้ได้ถ้าใหม่นี้ใช้ได้เลยมันทำให้ประตูสตันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยตรงนี้มีเสาอยู่กลางน้ำนะแต่ว่าทางนู้นเหมือนจะมีของให้เก็บได้เดี๋ยวเราไปเก็บของที่ปลายสะพานนี้ก่อนลมคลื่นลมแรงมากเก็บอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะเต็มหมดแล้วก็ไปต่อภาพเบิร์นไหนกับภาพลงตาของที่นี่แล้วมันเป็นภาพลงตาที่เจ้าจะต้องประสบพบเจอนะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกเก็บก่อนดังนั้นก็ตรงนี้มีของให้เก็บของเก็บของสะสมโอเคไปต่อของสะสมที่นี่เป็นอะไรมีพวกตำนานพวกรอให้อ่านเยอะแยะเลยฮะน่าสนใจมากเลยเกมนี้ถ้าฟินิชเชอร์ได้ทั้งนั้นเลย
การต่อสู้ของข้ามากเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อลงอะไรไม่ได้นะเดินได้ทางเดียวตัวนี้เหรอตรงนี้ไปได้ปะด้านข้างข้างไปได้มีของให้เก็บเป็นของสะสมนี้ก็มีของให้เก็บเป็นพวกลูกธนูเก็บไม่ได้แล้วด้านขวาล่ะด้านขวาไปไม่ได้นะไม่มีฉากต่อมาละมุ่งสู่ประตูแห่งแสงสว่างนี่มันอะไรกันจุดเซฟก็เซฟเปิดประตูภาพเบิร์นนายกับภาพลงตาของที่นี่แล้วที่นี่เบิร์นนายกับภาพลงตาของเจ้าเอ้านี่ตัวข้าเองนี่เจ้าต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าเป็นโอ้เสียงเสียงโอ้สู้กระบวนท่านกระบวนท่านี้ได้ประหลาดกระบวนท่านี้กระบวนท่านี้โหดมากมือไม่ถูกเลยใช่ไหมหลักบนท่านี้ไหวเหรอมีดซัดจนตายนั่นไม่ใช่ตัวตนของข้าเราไม่ใช่ตัวตนของข้าฮิโรคิฮิโรคิพวกเราเป็นใครกัน何者なのじゃ我らは分かれเราถูกแบ่งแยกเราไม่สมดุลนี่เป็นผลที่เราเอาชนะผู้ที่ทำลายชีวิตของพวกเราไม่ได้สำหรับคาเงโรเราไม่ได้เป็นใครคุกคามสำหรับเขาเลยโอโนโรคุเบกิโมโนเดวะนากัตตะไอกะโอนิชิโอความรักผูกมัดเจ้าหน้าที่ผูกมัดเจ้าความเกลียดชังผูกมัดเจ้าสิ่งเหล่านี้ต่อต้านกันเองเพื่อให้ได้ที่มาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลเพื่อตัดสางสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องรู้ว่าอะไรชี้นำเจ้าได้อย่างแท้จริงเรื่องหนทางความรักไอโกะหน้าที่ต้องไปจัดการคาเงโรปฏิเสธของขวัญเรื่องของขวัญนี่คืออะไรอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเก็ตฮะแต่ถ้าเรื่องของทางผมเรื่องของทางแห่งความรักอ้าวได้จบกับไอโกะถ้าต้องการแค่ไอโกะถ้าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปขอโทษด้วยอาจารย์คนอื่นต้องทำหน้าที่แทนข้าอ้าวเดี๋ยวก่อนแทงอาจารย์ตัวเองทำไมคือจะไปจัดการในเจ้าคาเงโรไม่ใช่เลยเฮ้ยยมิคาระวะอิจิโตะพอละโลกมอบลมหายใจสุดท้ายให้กับเราแล้วเราจะกลับมาที่นี่เป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์ไปเดี๋ยวนี้ยุคโนจะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Take to Yomi ในพาร์ทที่6นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับไอตัวบอสไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตัวมอนระหว่างทางนี่เดือดเอาเรื่องยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับในพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับสำหรับเกม Take to Yomi สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ